คลิปนะคะวันนี้คุณชลดีรวบรวมหลายเหตุการณ์มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเหตุการณ์หนึ่งก็คือเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะที่บ้านพักแห่งหนึ่งใจกลางเมืองเพชรบูรณ์ค่ะแต่ว่าหน้าบ้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นั้นมีรถยนต์คันหนึ่งจอดอยู่ค่ะเพื่อนบ้านที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงพยายามที่จะเข้ามาช่วยเคลื่อนย้ายรถคันดังกล่าวไม่ให้เกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้ค่ะไปติดตามเหตุการณ์นี้พร้อมกับเหตุการณ์อื่นๆในช่วงเรื่องจากคลิปค่ะคุณผู้ชมพบกันในช่วงเรื่องจากคลิปกับดิฉันชนรดีสุนทรโชติช่วงค่ะเริ่มต้นกันด้วยคลิปน่าชื่นชมในความมีน้ำใจของคนไทยที่ไม่เคยทิ้งกันโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะโลกออนไลน์ต่างพากันแชร์คลิปกลุ่มวัยรุ่นนะคะลงจากรถเพื่อไปช่วยกู้รถชายชราคนนึงหลังติดลมอยู่นานท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักบริเวณถนนพนมสารคามฉะเชิงเทราค่ะผู้ใช้ Facebook ธนพันธ์จิตอาสาปราจีนบุรีโพสต์คลิปวิดีโอสุดประทับใจในขณะที่รถปิกอัพสีขาวติดลมอยู่ที่บริเวณถนนพนมสารคามฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักไม่สามารถนำรถขึ้นมาได้ก่อนที่วัยรุ่นพลเมืองดีจะผ่านมาเห็นและจอดรถลงมาให้ความช่วยเหลือทางด้านผู้โพสต์คลิปนี้ก็ชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะว่าคุณลุงเจ้าของรถปิกอัพประสบอุบัติเหตุรถติดลมข้างทางเนื่องจากที่ปัดน้ำฝนชำรุดโดยในรถมีผู้หญิง2คนและเด็กชายวัย5ขวบอีก1คนจึงได้จอดรถให้ความช่วยเหลือพร้อมกับวัยรุ่นพลเมืองดีโดยใช้เชือกผูกกับรถและเร่งเครื่องจนสามารถนำขึ้นมาบนถนนได้ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแม้ว่าฝนจะตกลงมาอย่างหนักแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือคุณลุงนะคะก็ต้องขอชื่นชมในความมีน้ำใจค่ะต่อกันด้วยเรื่องราวสุดน่าประทับใจอีกหนึ่งเรื่องของกลุ่มบิ๊กไบค์นะคะที่ขับเบิกทางด้วยความเร็วเพื่อให้รถพยาบาลสามารถนำผู้ป่วยไปส่งได้ทันเวลาค่ะเป็นอีกหนึ่งคลิปการทำความดีที่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ขับเบิกทางให้กับรถพยาบาลขณะนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยคลิปนี้ได้ระบุข้อมูลเพียงสั้นๆค่ะว่าต้องขอบคุณพี่บิ๊กไบค์มากๆนะครับช่วยให้คนไข้ผมมาถึงโรงพยาบาลเร็วขึ้นจากใจทางด้านโลกออนไลน์ก็ต่างแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะและชื่นชมที่พวกเขาสามารถช่วยคนอื่นและไม่มีการกระทบกระทั่งถ้าวิธีนี้ได้ผลจริงก็น่าจะมีการสนับสนุนให้มีจักรยานยนต์เบิกทางให้แก่รถพยาบาลออกปฏิบัติงานแบบแพ็คคู่กันเลยหากทุกคนช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยก็จะทำให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะต้องขอขอบคุณกลุ่มบิ๊กไบค์กลุ่มนี้ด้วยค่ะปิดท้ายกันด้วยเรื่องไก่ๆกันบ้างนะคะแต่เรื่องไก่ที่ว่าไม่ใช่ไก่ธรรมดาค่ะแต่จะพิเศษขนาดไหนนั้นไปชมกันค่ะวินาทีที่เจ้าไก่พยายามเอาตัวมันเองออกจากรูเล็กๆจากเล้าซึ่งตอนแรกยังไม่มีใครทราบว่าตัวจะใหญ่ขนาดไหนเพราะหลายคนคิดว่ามันคงแค่หัวโตและอ้วนสมบูรณ์แต่พอมันหลุดออกมาได้ทำเอาหลายคนตกอกตกใจค่ะเพราะตัวมันใหญ่มากซึ่งไก่ยักษ์ตัวนี้เป็นไก่ยักษ์สายพันธุ์บรามาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นไก่ดั้งเดิมของประเทศอินเดียมีน้ำหนักถึง8โลและสูงเกือบ1เมตรโดยไก่พันนี้เชื่อกันว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไก่ป่าซึ่งไก่บรามานั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งเป็นไก่เนื้อและไก่ไข่มีนิสัยใจคอเยือกเย็นเป็นมิตรเพศผู้เองก็ไม่แสดงท่าทีดุร้ายกับคนมองแวบแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นไก่นะคะเพราะว่ามีส่วนสูงที่เท่ากับเด็กได้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะคลิปนี้ไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมโลกออนไลน์ถึงได้มีการแชร์ออกไปอย่างรวดเร็วและทั้งหมดนี้คือเรื่องจากคลิปที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ช่วงนี้กลับไปที่คุณนิชาสวัสดีค่ะ